สนาฬิกา45นาทีนะครับกลับมาติดตามข่าวกันต่อครับช่วงนี้มาติดตามเรื่องของกากอลูมิเนียมรอสนะครับจากโรงงานวินโปรเซสบ้านค่ายจังหวัดระยองไปกำจัดที่จังหวัดชนบุรีนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าพอขนไปแล้วคนชนบุรีโดยเฉพาะที่อำเภอพนัสนิคมนะครับก็ออกมาคัดค้านแล้วก็ให้นําออกจากพื้นที่ซึ่งการดําเนินการขนกลับไปยังบริษัทวินโปรเซสก็คาดว่าน่าจะขนย้ายสําเร็จภายในวันนี้ครับโดยทางโรงงานบริษัทเมทัลคอมนะครับจำกัด ตำบลหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชนบุรีก็ได้มีการทำการเคลื่อนย้ายสารเคมีกลับไปยังบริษัทวินโปรเซสบ้านค่ายที่ระยองอีก60ตันนะครับใช้รถขนย้ายจำนวน5คันด้วยกันซึ่งทางโรงงานบริษัทเมทัลคอมจำกัดเนี่ยเขาขนย้ายไปชุดแรกตั้งแต่เมื่อคืนวันที่20พฤษภาคมก่อนแล้วจำนวน96คันแล้วก็จะทยอยขนไปเรื่อยๆคาดว่าสารเคมีที่เหลือเนี่ยจะสามารถขนให้หมดได้ภายในวันนี้ครับ สำหรับการขนย้ายสารเคมีนะครับก็มีนายประมวลเอมเปียอดีตสสชนบุรีแล้วก็กรรมการยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่และก็ประชาชนลงพื้นที่ไปตรวจสอบการขนย้ายกาก,ากสารเคมีวินโปรเซสอีกด้วยครับ ขณะที่ในช่วงบ่ายนะครับนายชัยพรแพรพิรมรัฐรองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีพร้อมด้วยสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดชนบุรีสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชนบุรีกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดชนบุรีอำเภอพนัสนิคมและเทศบาลตำบลหัวถนนก็ได้ไปติดตามเรื่องของการขนย้ายด้วยนะครับคือนอกจากเจ้าหน้าที่แล้วเนี่ยก็มีประชาชนไปติดตามสถานการณ์บริเวณหน้าโรงงานด้วย ซึ่งท่านรองผู้ว่าชนบุรีก็พูดถึงการแก้ไขปัญหาสารเคมีที่จัดเก็บตามโรงงานต่างๆนะครับบอกว่าจะมีการตั้งคณะกรรมการร่วม3มฝ่ายหน่วยราชการโรงงานและก็ผู้นําท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านเพื่อจะร่วมการแก้ไขปัญหาโดยจะมีการประชุมกันทุกๆ3เดือนเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาการชุมนุมประท้วงและทําให้ประชาชนอยู่ที่อยู่ใกล้โรงงานเนี่ยปลอดภัยจากสารพิษด้วยครับก็ต้องแก้ไขปัญหากันต่อไปนะครับ